อ้างชื่อสนธิลิ้มทองกุลปั่นเฟกนิวแช์เบื้องหลังไอโออแอบท่อน้ำเลี้ยงขบวนการโหนเจ้าป้องลุงตู่เจ้าแม่นกวีดทยาธีปสุวรรณออกโรงการันตีกนกเจ๊ปองสันติสุขสื่อน้ำดีเงินซื้อไม่ได้เลือกข้างที่ถูกต้อง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนค้นค้นนข่าวประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับท่ามกลางสถานก,การณ์ชุลมุนทั้งเรื่องการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสื่อค่ายเนชั่นก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับมีะบวนการปฏิบัติการข่าวหรือ IO สบช่องอาศัยเป็นจังหวะปล่อยข่าวในโลกโซเชียลเพื่อดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามกันแบบรัว,รว งานนี้มีการอ้างชื่อสนที่ลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองเนื้อความที่ไอโอพวกนี้เผยแผพร่ต,ต่อกันในโลกโซเชียลก็ขออนุญาตยากมาให้ดูกันสักนิดนะครับเขาบอกว่าสนที่ออกมาเปิดโปงแฉสำนักข่าวนชั่นว่ามีอ e ีแอบเป็นพักพลังประชารัฐพักเดียวกับพิจ้างม็อบเสื้อเหลืองทั่วประเทศมาโหนเจ้าหากินทางการเมืองใช้ยุทธการจ้างนักข่าวมือปืนหรือนักข่าวที่รับเงินมาโจมตีฝั่งตรงข้าม โดยมีแกนนาชื่อในสอซึ่งเป็นคนสนิทกับองคมนตรีคนปัจจุบันชื่อในชออดีตผู้บริหารสํานักง,งานทรัพย์สินซึ่งมีข่าวว่าเคยจ้างมูลชนเพื่อจัดตั้งม็อบรวมทั้งอ้างว่าในชั่นและสถาบันที่ทางไทยมีเบื้องหลังและสายสัมพันธ์ที่ดีกับสปอนเซอร์เครือข่ายใหญ่ที่เป็นมาสเตอร์มายให้ม็อบกบปปสจนมาถึงเป็นมือเป็นไม้ช่วยเหลือพักพลังประชารัฐตลอดจนกลุ่มทุนทางการเมืองหรือคั้วคั้วอำนาจทหารดังเดิม และก็มีการดึงเอาอดีตแกนนำมาเป็นพิธีกรก็คือสันติสุขกับเจ๊ปองผนึกกำลังกับกวนเดิมในเนชั่นก็คือกนกธีระฟอร์มทีมตั้งตัวเป็นไอโอของรัฐบาลเต็มตัวในช่วง3มปีที่ผ่านมาจนภรยาเจ้าของเนชั่นได้เข้าไปเป็นสสพักพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังอ้างว่ากลุ่มไทยพักดีก็เกิดจากกลุ่มอดีตกรรมการผู้จัดการเนชั่นชื่อในชออยู่เบื้องหลังการก่อตั้งซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับกองทัพ แล้วก็อยู่เบื้องหลังม็อบกบปปสตลอดจนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางพรรคมีการส่งลูกน้องไปเป็นแกนนาไทยพักดีเป็นเสาหลักเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไ o ใหก้กับทีมเผดเดการเอาไปอ้างความชอบธรรมขบวนการปล่อยข่าวยังอ้างอีกว่าสนธิได้เน้นประเด็นสําคัญถึงขบวนการอีแอบเบื้องหลังม็อบโหนเจ้าและกองทัพ iO คือช่องในชั้นอันมีสายสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐเริ่มจากกลุ่มสีกุมาร แต่เมื่อกลุ่มซีกุมารโดนไลต่ตะเพิดจึงหันไปใช้คอนเนคกชันกับกวนลุงซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสถาบันทิศทางไทยบิดเบือนข่าวโจนตีมอบตัดสลับกับการอวยเจ้าแบบบ้าคลั่งและการบูชาประยุทธ์บางกระแสก็ระบุว่าอาจมีการดึงงบประชาสัมพันธ์ของพรรคและงบทำไอโอของรัฐบาลมาลงที่เนชั่นซึ่งนั่นอาจรวมถึงงบประมาณที่มาจากเงินภาษีประชาชนด้วยแน่นอนว่าพรรคนี้ย่อมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ที่สนับสนุนทุนซึ่งเขาว่ากันว่าสูงถึง200ล้านบาทเพื่อให้อดีตพิธิกรในชั่นไปทำทุนเช่าช่วงเวลาของช่อง News TV 18เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการใหม่ของสื่อ IO อวยรัฐบาลจากเนื้อหาที่กล่าวนี้นะครับผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นเลยว่า IO พวกนี้หากินง่ายๆจับแพะชนแกะหยิบช่วยข่าวมาใส่สีตีไข่บิดเบือนป้ายสีแบบไม่ลงทุนลงแรงสรุปได้ว่าเป็นเฟกนิว อ้างชื่อคนในวงการสื่ออย่างสนธิลิมทองกุลมาหากินหวังจะกระทบชิงฟาดไปหาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยที่สนธิลิมทองกุลตัวจริงยืนยันเองว่าไม่เคยกล่าวข้อความที่ว่ามานั้นแต่อย่างใดแม้ว่าจะเคยวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมทั้งเคยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเนชั่นผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิที่เผยแพร่ทาง Facebook และ YouTube ก็ตามงานนี้ใครอยู่เบื้องหลังขบวนการเฟกนิวเหล่านี้ ก็เชิญไปเช็คบินกันเองแล้วกันนะครับความปัดแย้งในแค่ในชั่นระหว่างชายบุญหน้ากับนายใหญ่เนชั่นเนี่ยนะครับก็คือกับต้อยิสนธิยานชื่อว่าไทยธรรมนายรองเนชั่นจากเรื่องการปรับโทนข่าวเพื่อล้างภาพสลิมเวไปสู่ภาพรักใหม่เนชั่นเวจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พี่กรผู้หูดาวดังอย่างเจ๊ปองอัญชลีไพริรักสันติสุขมโรงศรีและกนกรัตนวงศสกุลกับธีระธัญญาภัยบูญยังมีลัคนารัตนวงศกุลภรยาของกหนกวรเทพสุวัฒนพิมพ์สราพรเกื้อสกุลอุบรัฐเถาน้อยต่างพร้อมใจชักแถวกลาออกโดยมีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่นิวส์ทีวีสิบแปดที่ต้นสนทิยานได้ไปเตรียมจัดเอาไว้รองรับตามกำหนดที่จะเปิดตัวกันในวันที่1ธันวาคมนี้ เมื่อคนเก่าออกไปฉายบุญนาคกเดทาบถามอดิศั์ลิมปร,รุงพัฒนากจอดีตซีโอหรือประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบลอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทีวีเนชั่นในยุคสุริชัยยุนเข้ามารับตําแหน่งอีกครั้งว่ากันว่าอดิศักนั้นส่วนตัวนิยมชมชอบชู3นิ้วแต่เมื่อมาสวมหัวโขนเป็นผู้นำในชันยุคใหม่ทิศทางการนำเสนอข่าวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตาม แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ในชั่นครั้งนี้ย่อมมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างมากมายทั้งจากคนในและที่เคยร่วมค่ายและก็จากบุคคลภายนอกประเด็นที่ยกมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของอุดมการ์จรรญาบรนสื่อจุดยึในการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนแรงแบบต้องเลือกข้าง,างเช่นนี้เพราะกลุ่มที่ออกไปนี้ถูกมองว่านำเสนอข่าวเชียร์รัฐบาลอยากสุลลิมจนทําให้เกิดภาพลักษณ์ของในชั่นนั้นกลายเป็นสื่อสลิม กบพิธีกรที่มาจากเวทีกปป,ปสเมื่อครั้งลุงกำนันชุมนุมโค่นร,รัฐบาลยิ่งรักษชินวัตรก็ร่วมไปอยู่ที่นี่ล่าสุดครับธยาทิพสุวรรณอดีตแกนนากปป,ปสภรยาของนัทพลทิพสุวรรณรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ร่วมแจมในประเด็นร้อนนี้ว่าเราจะตามไปฟังข่าวพี่กะนกพี่ปองสันติสุขไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนเพราะเราเชื่อมั่นว่าทั้งสคนคือนักข่าวคุณภาพ ที่มีเจนยาบันและอุดมการณ์ที่ชัดเจนเงินซื้อพวกเขาไม่ได้เพราะจุดยืนในความถูกต้องความรักชาติและสถาบันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอคารวะในหัวใจที่ยิ่งใหญ่และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโชคดีในเส้นทางที่เลือกเดินเพราะเชื่อว่าทั้ง3คนจะเลือกข้างที่ถูกต้องเสมอท,ทีมกระนกท,กทีมอันลีและแท,ทีมสันติสุขตัวแม่การันตีออกโซเชียลแบบนี้ สายนกวีดเตรียมจองรีโมทจัดโซฟานอนรอชมกันได้เลยหนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไป นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ,คนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา manageronline หรือผู้จัดการออนไลน์ .com นะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ครับ ทุกคอมมเนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพรคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ